แน่นอนครับว่าทะเลที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมีความสวยงามและมีความเป็นท้องถิ่นมากๆนะครับสวัสดีครับรัก property ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการแนะนำบ้านโครงการเขาแก้ววิลล่า2ของเรากันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาแนะนำทำเลที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการบ้านของเรานะครับลองจินตนาการดูนะครับว่าเราอยากจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านกับครอบครัวนะครับเราก็จะนึกถึงสถานที่ท่องเที่ยวนะครับสำหรับที่นี่นะครับโครงการบ้านของเราจะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทะเลนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากระบี่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นทะเลมีชื่อเสียงมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปชมทะเลที่ไม่ค่อยที่จะมีใครพูดถึงมากนักนะครับแต่ก็อยู่ใกล้เคียงกับโครงการบ้านเขาแก้ววิลล่า2ของเรานะครับและในตอนที่ผมไปถ่ายวิดีโอนะครับผมก็เจอกับน้องๆที่กำลังหาหอยอยู่ที่นี่นะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตท้องถิ่นของที่นี่นะครับจะดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าเวลาที่เราอยู่บ้านนั้นแล้วเราสึกอยากจะทำกิจกรรมกับครอบครัวนะครับอย่างเช่นวันนี้เรารู้สึกอยากทำอาหารเราก็สามารถเดินทางไปหากิจกรรมเล็กๆเช่นหาปูหาหอยที่ทะเลได้นะครับแล้วก็นำมาปรุงเองสดๆที่บ้านได้นะครับแน่นอนครับว่าทะเลที่ผมกำลังพูดถึงเนี่ยมีความสวยงามและมีความเป็นท้องถิ่นมากๆนะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวหลายๆท่านไม่ค่อยรู้จักทะเลที่นี่นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมคลิปวิดีโอกันเลยนะครับว่าที่นี่สวยงามเพียงใดนะครับไปกันเลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่บริเวณหาดอ่าวน้ำเมานะครับทางด้านหลังของผมเนี่ยนะครับเป็นหาดอ่าวน้ำเมาซึ่งอยู่ใกล้กับบริเวณสุสานหอยหาดอ่าวน้ำเมาอยู่ห่างจากโครงการเขาแก้ววิลล่า2ของเราอยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรนะครับขับรถก็ประมาณ 5-10 นาทีครับก็จะมาถึงหาดที่นี่ครับเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามของชายหาดที่นี่กันเลยนะครับThank you.
มถือว่าทำเลที่ใกล้กับโครงการบ้านนะครับมีความสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับทำเลที่อยู่ใกล้เคียงกับโครงการบ้านของเรานะครับเดี๋ยวดูได้จากข้อความที่ขึ้นไว้บนหน้าจอเลยนะครับข้างไปต่อว้าว